ดราม่าเลยนิวณภสรกดดันเป๊กเปรมนัสบอกอย่าเพลหลังคลอดชาวเน็ตซัดไม่เห็นใจเมียกลายเป็นดราม่าขึ้นมาทันทีหลังนักร้องสาวนิวณภสรที่ล่าสุดได้ออกมาให้สัมภาษณ์ถึงชีวิตการเป็นคุณแม่ลูกอ่อนเพิ่งคลอดลูกชายน้องสเปซได้3เดือนซึ่งเจ้าตัวได้อัปเดตว่าลูกชายเลี้ยงง่ายพัฒนาการเร็วและช่วงนี้เป็นคุณแม่แบบ full time เพราะพกที่ปั๊มนมติดตัวไปตลอดและในช่วงหนึ่งค่ะนิวณภสรได้ให้สัมภาษณ์ถึงสามีเป๊กว่าตอนนี้เขาก็ทั้งเลี้ยงลูกทั้งทำงานมีละครและอีเวนต์เยอะส่วนเรื่องหุ่นตอนนี้หลายคนทักว่าผอมลงเยอะแต่สำหรับตัวเองมองว่ามันก็ลดลงแต่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นคุณสามีแอบคูว่าอย่าปล่อยให้ตัวเองหุ่นพังอย่าเพลก็ยอมรับว่ามีแอบกดดันบ้างแต่ก็พยายามที่จะลดอยู่ใจเย็นๆเพราะเพิ่งจะ3เดือนงานนี้เล่นเอาชาวเน็ตคอมเมนต์วิจารณ์ติงหนุ่มเป๊กกันสนั่นหลายคนก็มองว่าไม่รักษาน้ำใจภรรยาเลยเพิ่งจะ3เดือนสงสารคนเป็นภรรยาต้องเลี้ยงลูกบำรุงตัวเองให้นมลูกอีกแต่ต้องมาเจอคำพูดบั่นทอนจิตใจแบบนี้บางก็บอกว่าสงสารผู้หญิงนะเสียสละท้องแล้วยังต้องมากังวลเรื่องนี้อีกไม่รักษาน้ำใจกันเลยทำไมต้องกดดันคะเลี้ยงลูกคือการเสียสละที่ยิ่งใหญ่มากนะภรรยาเพิ่งคลอดยังมากังวลเรื่องหุ่นอีกหรอบางก็บอกว่าแต่เขาคงพูดกันขำๆแหละเป็นต้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ